คือฟิลมันเหมือนรถยุโรปเลยเอาจริงมันมีวืดวาดวืดวาดอะไรแบบเนี้ยมีบ้านนะครับมันให้อารมณ์คล้ายๆกับว่า M4 อ่ะได้อยู่กับรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่คนในช่องเนี่ยเรียกร้องให้ทำมามากที่สุดคันหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือ Accord Hybrid Tech นั่นเองตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มคอนเทนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สินด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดู Accord Hybrid Tech กันเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นกระจังหน้าซิกเนเจอร์การดีไซน์แบบใหม่ของ Honda เขานะครับรวมถึงมีกล้อง360องศามาให้ด้วยฝังอยู่ในโลโก้ตัวนี้นะครับแล้วก็เซนเซอร์ Honda Sensing ของตัว Accord Hybrid Tech คันนี้ไม่ได้เป็นกล้องเหมือน City เนาะถ้าเกิด City นี่เป็นกล้องตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้มีเรดาร์เป็นโซน่าด้านล่างมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของตัวเซนซิงเนี่ยก็จะแม่นยำกว่าตัวซิตี้นะครับไฟหน้านี่เป็น LED reflector นะครับก็ตามสไตล์ Honda เลยนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยซิตี้เนี่ยยาวกันไปถึง Accord เนี่ยรวมถึง Civic ตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็น reflector แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าดีไซน์คิวของ Honda เขานะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยสำหรับ Honda Accord Hybrid Tech นะครับคือเฟนเดอร์ด้านข้างนะครับสิ่งรู้สึกว่าโชลเดอร์ไลน์ของ Honda Accord เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถจริงๆนะครับตัวโชลเดอร์เนี่ยจะถูกทำออกมาได้แบบดูโป่งแล้วก็ดูสปอร์ตยางที่ให้มาเป็น23545 R18 Yokohama A Drive นะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆกับยางตัวนี้นะครับเน้นเงียบซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเอกลักษณ์ของ Accordคือลายตัวนี้นะครับที่ลิงก์เนี่ยด้านหน้าเนี่ยมาถึงด้านท้ายนะครับให้อารมณ์ที่ฉบเฉี่ยวนะผมว่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคันนี้ถ้าเกิดเรามองดีๆเนี่ยสินไม่เคยมอง Accord เนี่ยเป็นรถซีดานเลยนะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นรถสปอร์ตคูเป้ด้วยซ้ำนะครับเป็นคูเป้4ประตูนะครับเพราะว่าทรงของรถเนี่ยมันลาดเหมือนทรงคูเป้นะครับคล้ายๆกับรถยี่ห้อหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยอ่างพูดแบบนี้แล้วกันอาจจะเป็นLamborghini หรือเปล่าหรือว่าเออร์ลารี่อะไรก็เนี่ยคือสิ่งรู้สึกว่ามันเป็นทรงสปอร์ตจริงๆนะครับรวมถึงเบาะหลังอะถ้าเกิดเราเปิดมาดูจริงๆแล้วอะการขึ้นลงรถอะมันก็เหมือนเป็นรถคูเป้4ประตูจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นลงรถเนี่ยสมมติว่าขึ้นเนี่ยมันจะต้องอาจจะมีหลบรูฟไลน์ตรงเนี้ยนิดนึงนะครับก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของ Accord ตัวนี้จริงๆนะครับคือถ้าเกิดเราดู Accord ตัวเนี้ยแล้วถ้าเกิดมัน minor change ในอีกไม่กี่เดือนน่ะสิ่งรู้สึกว่าข้อมูลที่เราได้คุยกันที่เราได้พูดกันเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะในกรณีที่แบบเพื่อนๆยังดู Accord Hybrid อยู่หรือว่าดูเป็นมือ2ก็ได้นะเพราะว่ารถมันออกมานานแล้วนะครับอาจจะแบบกำลังคิดว่าจะซื้อรถมือ2รุ่นนี้ดีไหมหรือว่าจะซื้อมือ1ดีไหมข้อมูลก็ยังไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเรา minor change เนี่ยมันก็ปรับในเรื่องของดีไซน์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอ่ะด้านท้ายนะครับเอกลักษณ์ของ Hybrid Tech เนี่ยก็คือมี Trunk Spoiler แต่ว่าไม่มีท่อไอเสียมาให้ถ้าเกิดมีท่อไอเสียเนี่ยจะเป็นตัว 1.5 Turbo นะครับเขาก็จะมีท่อไอเสียคู่มาให้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีมาให้แล้วก็เป็นท่อไอเสียออกข้างเดียวนะครับก็เป็นสไตล์ Hybrid เขานะครับ Trunk Space เนี่ยนะครับส่วนตัวผมมองว่าใช้ได้ความจุให้มามากถึง470ลิตรนะครับถือว่าเยอะนะก็ถือว่าโอเคนะครับรวมถึงมี Handle ด้านหลังตัวนี้สามารถที่จะพับเบาะได้ก็สามารถใช้เก็บรองโหลดได้นะครับรถคันนี้นะครับไม่ได้ให้ยางอะไหล่มานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากได้ยางอะไหล่เนี่ยต้องไปซื้อมาใส่เองเขามีช่องใส่ไว้ให้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ให้มากับตัวรถเนี่ยคือชุดประหยัดฉุกเฉินเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าสะดวกแบบไหนนะครับกล้องถอยหลังมีมาให้นะครับเพราะว่าเป็นกล้อง360องศาเนาะไฟท้ายที่ให้มาก็เป็นดีไซน์แลงเกวจของ Honda เขานะครับเป็นลักษณะเป็นตัว C คล้ายๆกับ Civic ตัวปัจจุบันก็ยังรู้สึกว่าให้เอกลักษณ์ความเป็น Honda ได้ค่อนข้างดีฮาโลเจนเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับแล้วก็ LED เป็นไฟเบรกก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะก็ถือว่าใช้งานได้ปกติดีนะครับแต่อาจจะดูแบบไม่ล้ำดูอะไรเงี้ยแต่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ผมมองข้ามได้นะครับไม่ได้ติดอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าด้านในเป็นยังไงนะครับภายในเบาะหลังเนี่ยนะครับสินยาจะบอกว่าไฮไลท์เนี่ยคือพื้นที่เล็กรูมที่มันเยอะมากเลยอ่ะทั้งนั้นที่ลดความยาวอ่ะครับโดยรวมเนี่ย
ทำออกมาได้สั้นกว่า Accord Gen 9นะครับแต่ว่าภายในห้องโดยสารนะผมกลับรู้สึกว่ามันกว้างกว่าเดิมนะครับเลกรูมเนี่ยคือเยอะมากเลยนะเยอะมากคือกว้างมากนะครับเฮดรูมเนี่ยก็อาจจะติดนิดนึงคือด้วยความที่มันเป็นทรงคูเป้แบบสปอร์ตแบบเนี้ยมันทำให้เฮดรูมอาจจะมีความอึดอัดได้บ้างนะครับในกรณีที่คุณตัวสูงมากแต่ผมว่ามันไม่ติดหรอกไม่ติดเลยอ่ะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกกว้างขวางมากนะครับเนื้อสัมผัสเบาะเนี่ยให้ความรู้สึกแบบเหมือนสไตล์ทนทานนะแล้วก็นุ่มกว่าบางแบรนด์อีกด้วยซ้ำนะครับผมรู้สึกว่ามันให้เนื้อสัมผัสที่มันดีนะครับแต่ว่าตรงกลางอัมเบรสเนี่ยเป็นตัวที่วางแยกเฉยๆไม่ได้มีคอนโทรลเลอร์อะไรแบบให้รู้สึกพรีเมียมเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็ให้น้อยมานิดนึงนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเน้นขับซะส่วนใหญ่ถูกไหมฮะแล้วก็ด้านหลังนี่มีแอร์มาให้แต่ว่าไม่ได้มีสวิตช์คอนโทรลอะไรมาให้นะก็เป็นแอร์ที่มันเป็นเวนเดอร์ปล่อยลมปกติธรรมดาทั่วๆไปนะครับมีม่านบังแดดตรงนี้มาให้ด้วยนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็ไม่มีมาให้มีแค่ด้านข้างมาให้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณต้องโดยสารหลายๆคนแบบ4คน5คนนี่นั่งได้นะครับรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยตรงนี้ดีมากนะครับมีตัวระบายความร้อนแบตเตอรี่ใต้เบาะหลังมาให้นะครับก็ไม่ได้ติดอะไรไม่มีปัญหาในการใช้งานอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอกเฉยๆว่ามันมีมาเท่านั้นเองนะครับบุนิ่มนะครับความรู้สึกทัชชิ่งต่างๆเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมกว่าตัวเก่าพอสมควรนะครับแล้วก็มีลายไม้มาให้เราเห็นนะครับอารมณ์แบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่ยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็รู้สึกประมาณอย่างนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาะหน้ากันว่าเบาะหน้าบรรยากาศภายในห้องโดยสารเป็นยังไงครับเข้ามานั่งด้านหน้าของ Accord Hybrid เนี่ยสิ่งอยากจะบอกว่าพอเรามานั่งปุ๊บอะครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกคือเซอร์ไพรส์มากเลยนะทำไมถึงเซอร์ไพรส์รู้ปะเพราะว่าหน้าตามันเหมือนรถยุโรปที่เราเคยขับเลยอะเลย์เอาต์ต่างๆมาได้ค่อนข้างที่จะคลีนนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเสียรู้สึกว่าเขาออร์แกไนซ์ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมาได้ค่อนข้างที่จะคลีนนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับปุ่มแอร์ก็เป็นปุ่มแอร์ที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีน็อบที่เป็นฟิสิคอลน็อบจริงๆนะครับโดยที่ว่าเราขับรถเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับแอร์ได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องก้มลงมาดูฟังก์ชันแอร์เลยหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยให้มาใหญ่ถึง8นิ้วนะครับรวมถึงมีปุ่มลัดต่างๆมาให้ใช้งานได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีงามมากเลยหลังจากที่ Honda เนี่ยก่อนหน้านี้ทำเป็นทัชสกรีนเต็มๆมาลูกค้าคอมเพลนเยอะนะครับว่าใช้งานลำบากเพราะว่ามีการแลกนะครับหรือว่าเวลาเราคุยโทรศัพท์ต้องการปิดเสียงแบบทันทีอย่างเงี้ยทำงานไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ Honda เขาทำฟังก์ชันการใช้งานในจออินโฟเทนเมนต์มาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับมีปุ่มโฮมปุ่มลัดนะครับออดิโอฟังก์ชันโทรศัพท์ปิดเปิดเสียงมาครบแบบเต็มๆเลยดีงามมากนะครับลำโพงในรถนะครับมีมาให้มากถึง10ตัวนะครับรวมถึงตัวระบบเครื่องเสียงเนี่ยก็รองรับระบบ Honda Connect ด้วยนะครับสามารถที่จะเช็คสถานะรถยนต์ต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชัน Honda Connect ด้วยนะครับไฮเทคมากหน้าจอหน้าปัดเนี่ยเป็นกึ่งดิจิตอลกึ่งแอนะล็อกนะครับด้านซ้ายเป็น TFT ขนาด7นิ้วนะครับบอกฟังก์ชันการใช้งานระบบ Honda Sensing ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะปิดเปิดระบบได้รวมถึงมี Head-up Display มาให้ด้วยนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบดีงามจริงๆนะดีงามมากๆเลยนะครับหัวเกียร์เนี่ยหลายคนคอมเพลนว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ว่าสิ่งรู้สึกว่าฟังก์ชันการใช้งานถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตัวพักแขนนะครับถ้าเกิดเราวางแขนปุ๊บเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ลักษณะการจับเกียร์ผมเวลาจะจับเกียร์ผมจะจับลักษณะนี้ตลอดเลยนะครับบางคนเข้าแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะว่ามันดูระนาบมันคนละระนาบกันนะครับเพราะว่าหัวเกียร์ทำมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับฟีลลิ่งการเข้าเกียร์เนี่ยผมให้คุณพ่อลองขับดูเขารู้สึกว่าการเข้าเกียร์เนี่ยมันเสียงของเกียร์มันจะดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับมันจะมีความแบบแข็งๆนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ติดอะไรอีกอยู่ดีนะครับเส้นนำสายตาด้านหน้าคอนโซลหน้าเนี่ยมันจะมีเส้นโค้งๆมาตรงนี้นะครับลาดยาวจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาตรงนี้เป็นเส้นนำสายตาที่ผมรู้สึกว่าทำให้รถอ่ะมันดูกระชับมันดูไม่ได้ใหญ่มากอ่ะผมรู้สึกว่าเวลาขับเนี่ยคันนี้ดูทรงมันดูใหญ่นะแต่พอขับจริงอ่ะคล่องตัวแล้วก็รู้สึกไม่ได้ใหญ่เลยฟีลลิ่งแบบเหมือนรถมันใหญ่กว่าซีวิคแค่นิดเดียวเองอ่ะเป็นอะไรที่แบบเอ้ยมันดีนะแล้วระยะเวลานั่งเนี่ยครับตัวเบาะเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยตำแหน่งเบาะนะครับคือแทบจะลงไปนั่งกับพื้นแล้วฟีลลิ่งเนี่ยมันไม่เหมือนรถซีดาเลยคันนี้บอกเลยว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันเหมือนรถสปอร์ตจริงๆนะครับขอบประตูเนี่ยนะครับเขาก็ทำออกแบบออกมาได้แบบสูงนะครับให้ความรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวรูฟไลน์อะไรแบบเนี้ยมันก็แบบลู่สไตล์แบบรถสปอร์ตคูเป้เลยอ่ะผมรู้สึกแบบนั้นเลยจริงๆนะครับในกรณีที่คุณอ่ะรู้สึกว่าอยากได้รถสปอร์ตซีดานคันนึงนะครับขนาดกลางที่ไม่ได้รู้สึกเป็นผู้ใหญ่มากเนี่ยผมแนะนำเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับเนื้อสัมผัสเบาะเนี่ยอยากจะบอกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยคือนุ่มแล้วก็ใช้วัสดุหนังสังเคราะห์ที่ผมรู้สึกว่าทนทานนะดูรวมๆเนี่ยตัวเบาะเนี่ยดูไม่ค่อยใหญ่นะผมเป็นคนที่ไหล่กว้างถูกไหมผมจะคอมเพลนเรื่องเบาะเล็กตลอดเวลาเลยแต่พอมานั่ง Accord เนี่ยอ้าวเฮ้ยนั่งปุ๊บพอดีเลยเขาทำออกมาแบบไซส์พอดีเป๊ะเลยอ่ะคือพอดีเป๊ะจริงๆนะครับสำหรับคนตัวใหญ่ก็สามารถที่จะนั่งได้แบบโดยที่ไม่มีปัญหาเลยนะครับตามสไตล์บิ๊กซีดานรถคันใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มลัดนะครับสำหรับ
ผู้โดยสารด้านหลังซ้ายมาให้นะในกรณีที่แบบมีผู้ใหญ่มานั่งนะหรือว่าคนมีคนนั่งด้านหลังเนี่ยแล้วเขาต้องการเล็กรูมไม่เยอะคุณก็สามารถที่จะปรับเบาะให้เขาได้ตัวเบาะสำหรับเนี่ยปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางแต่ว่าฝั่งคนนั่งข้างซ้ายเนี่ยสามารถที่จะปรับได้4ทิศทางนะครับก็ไม่ได้ติดอะไรเบาะนั่งสบายดีนะผมชอบมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่าว่าฟีลลิ่งการขับขี่ของ Honda Accord Hybrid Tech คันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยครับเนี่ยคอมแพร Honda Accord เนี่ยกับ Toyota Camry เยอะนะครับว่าแตกต่างกันเยอะไหมอะไรเยอะไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอเราได้มาขับจริงๆเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่าส่วนตัวมองว่าค่อนข้างเยอะในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่นะครับ Honda Accord เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ Driving Dynamic มากกว่า Camry นะครับส่วนตัวผมมองว่าแบบนั้นนะเอาแค่แบบ Layout ภายในรถก่อนการดีไซน์ของรถเนี่ยถูกออกแบบมาให้ Driver Focus จริงๆก็คือสำหรับคนขับจริงๆนะครับเราก็สังเกตได้ว่าเบาะหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เยอะเหมือน Camry นะครับ Accord เนี่ยทำออกมาเนี่ยได้โฟกัสกับคนขับจริงๆอ่ะถึงว่าอย่างนั้นนะฟีลลิ่งการขับขี่อ่ะถึงรู้สึกว่า Accord เนี่ยออกแนวสปอร์ตกว่านะครับออกแนวแบบขับแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ากระชับกว่าเรื่องของช่วงล่างด้วยช่วงล่างของรถคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็น MacPherson Strut ด้านล่างเป็น Multilink นะครับจุดศูนย์ทั่วของรถเนี่ยสิรู้สึกว่าแพลตฟอร์มอันนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับคือขับแล้วเนี่ยรถจะไม่ค่อยโค้งเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยมีเหล็กกันโค้งมาให้ทั้งหน้าหลังด้วยนะก็ช่วยในเรื่องของความเกาะถนนนะครับแล้วก็เสถียรภาพในการเข้าโค้งเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 2000cc หัวฉีด PGM FI บวก VTEC พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวเนี่ยเป็นระบบรีเจนทำหน้าที่ชาร์จไฟจากตัวล้อรถเนี่ยนะครับเข้ามาในแบตเตอรี่อีกตัวนึงทำหน้าที่เป็นระบบขับเคลื่อนซึ่งมอเตอร์ของ Honda Accord Hybrid เนี่ยมีพละกำลังที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่350นิวตันเมตรเลยก็ถือว่าแรงมากนะครับบวกกับเครื่องยนต์แล้วเนี่ย total output เนี่ยแรงม้าออกมาอยู่ที่200กับอีก15แรงม้านะครับก็แรงนะคือคันนี้สิรู้สึกว่า Honda เนี่ยทำรถไฮบริดเนี่ยเน้นขับสนุกนะครับประหยัดเนี่ยมันประหยัดอยู่แล้วนะครับอาจจะดรอปกว่าคู่แข่งนิดนึงนะครับประมาณแบบกิโลถึง2กิโลลิตรส่วนตัวมองว่าไม่ได้ต่างอะไรมากมันอยู่ที่สไตล์การขับขี่ของคุณนะครับแต่ว่าพละกำลังของเขาอะมันทำมาได้แรงจริงๆแล้วก็ขับสนุกจริงๆนะครับเรารู้สึกว่ารถคันนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกับเราจริงๆนะครับแล้วก็รูปทรงรถแบบทรงสปอร์ตคูเป้แบบนี้คือเรามองรถ Accord ตัวใหม่ๆเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันเป็นรถทรงคูเป้มากกว่าเป็นรถซีดานนะอย่าง Accord Gen 9 Gen 8เนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยมันจะเป็นฟิลคล้ายๆกับรถเก๋งเนาะแต่ว่าพอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บอะตัวสินเองอะสินมองว่ามันเป็นทรงเหมือนรถคูเป้4ประตูอะแล้วฟีลลิ่งการขับพอเรามาขับจริงๆอะมันก็เป็นอย่างไรจริงๆนะจากที่เราเคยขับรถ4ประตูคูเป้มาแล้วเราลองมาขับ Accord เนี่ยฟีลลิ่งจะคล้ายๆกันเลยนะเป็นอะไรที่แอบประหลาดใจเหมือนกันนะครับเบรกทำได้ดีมากผมบอกเลยว่าดีมากเพราะว่า Honda เนี่ยปกติเวลาเราขับรถทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีบางรุ่นเนาะมันจะมีความเฟดเหมือนเบรกแล้วไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าดิสเบรกมันร้อนมันจะมีเสียงแบบสไตล์เบรกเฟดอ่ะมันมีวืดวาดวืดวาดอะไรแบบเนี้ยมีบ้าง นะครับเพราะว่าเราขับ Honda มาหลายเจนเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่พอมาเป็นตัว Accord Hybrid เนี่ยมันมีระบบดีเจนมาช่วยด้วยนะครับทำให้ระบบเบรกของรถเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับช่วงต่อระหว่างรีเจนกับเมคานิกเบรกก็ทำออกมาได้ธรรมชาติมากแยกไม่ออกเลยว่ารีเจนตอนไหนเบรกตอนไหนคือเซอร์ไพรส์อ่ะขับดีนะคันนี้ขับดีได้ยังแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆอ่ะเราพูดถึงความดีงามเนี่ยมันก็ดีพอๆกับดีลเลอร์ที่เขาให้รถคันนี้เรามาทำเว้ยคือธัญบุรีกรุ๊ปเนี่ยเป็นดีลเลอร์ Honda นะครับที่มีผู้บริหารเป็นเจเนเรชันเดียวกับเรานะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบใส่ใจเรื่องรายละเอียดในเรื่องของการบริการนะครับเขาให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าที่ซื้อรถกับธัญบุรีนะครับวันนี้เมื่อคุณออกรถกับธัญบุรีกรุ๊ปนะครับมีทั้งหมด5สาขานะครับคุณจะได้บัตรเติมน้ำมันนะครับ 5,000 บาทเป็นของขวัญ นะมาจาก Subscriber เนี่ยก็แคปหน้าจอร่วมกับการจองรถไปหรือไว้ก็แจ้งกับทางเซลไปนะครับว่ามาจากช่องสินอัสดาเนี่ยก็จะได้บัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทนะครับจากธัญบุรีกรุ๊ปศูนย์ไหนก็ได้นะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือว่าถ้าเกิดคุณอยู่ไกลศูนย์เนี่ยก็โทรไปได้เลยครับว่ามาจากช่องทางนี้นะครับต้องการดีลพิเศษนะครับจากช่องสินอัสดาคุณก็จะได้สิทธิพิเศษตรงนี้ไปนะครับก็เป็นอะไรที่แบบดีจริงๆนะรถ Honda เนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่อะไรแบบเนี้ยกล้าการันตีจริงๆว่าทำรถออกมาเนี่ยขับสนุกมากโดยเฉพาะเครื่องยนต์เนี่ยขับมากี่รุ่นนะผมก็รู้สึกสนุกกับเขาทุกรุ่นเลยนะคือเราเองอ่ะเราก็มีประสบการณ์ใช้รถ Honda มาตั้งแต่เด็กนะครับเนี่ยจนมารถปัจจุบันนะอยากจะบอกว่าอุปกรณ์มาตรฐานเนี่ยสำหรับ Honda Accord Hybrid Tech เนี่ยเรียกได้ว่าให้มาแบบจัดเต็มนะครับ Honda Sensing เนี่ย
มาแบบเต็มระบบเลยนะครับ Adaptive Cruise Control ทำงานในความเร็วต่ำด้วยนะแบบ5กิโลเมตรจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยถ้าเกิดรถคันข้างหน้าคุณหยุดเนี่ยรถคันนี้ก็จะหยุดตามรถคันข้างหน้าได้ด้วยนะรวมถึงว่าให้ตัว Rear Cross Traffic Alert มาด้วยนะครับเวลาแบบถอยรถแล้วเนี่ยมีรถมาจากด้านข้างๆแบบนี้รถเขาก็จะขึ้นเตือนให้ด้วยนะครับเนี่ยคือ Full Option มากๆเลยนะคือไม่อยากจะบอกเลยว่าแบบ Feeling อ่ะมันเหมือนค่อนๆไปแบบมันจะเป็นรถยุโรปอยู่แล้วอ่ะคือทำรถออกมาได้ดีจริงๆนะครับตอนนี้ Accord กำลังจะมีตัว Manager Change ออกมานะครับแต่ว่าเราได้มีโอกาสมาสัมผัสตัวก่อน Manager Change เนาะแต่สิ่งคิดว่ารายละเอียดงานวิศวกรรมต่างๆหรือว่าการดีไซน์มันก็อาจจะปรับต่างจากเดิมนิดหน่อยนะครับข้อมูลที่เราได้คุยกันไปเนี่ยมันก็สามารถที่เอามาใช้ประกอบในการเลือกซื้อรถยนต์ได้อยู่นะครับตัว Infotainment เนี่ยมี Apple CarPlay มาให้นะครับก็ดีนะแต่ว่าต้องเสียบสายนะครับก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆแล้วนะครับคันนี้เขาก็มีเนรถมาให้ด้วยแต่เห็นว่าเนรถมันใช้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงหลายๆคนอาจจะชินเป็น Apple CarPlay ใช้เป็นพวก Google Map หรือว่าเป็น Apple Map อะไรเงี้ยมากกว่านะครับก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่คนชอบนะครับอีกฟีลลิ่งนึงเนี่ยที่อยากจะไฮไลท์เลยเนี่ยพอเราได้มาขับรถ Accord Hybrid Tech คันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่า positioning เบาะเนี่ยปรับมาได้ค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับแพลตฟอร์มรถด้วยนะครับที่จุดสุดทวงเนี่ยมันต่ำนะครับเวลาเราขับเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเราเนี่ยมาอยู่ติดกับถนนจริงๆนะแล้วตัวเบาะเนี่ยพอเราปรับเตี้ยสุดเนี่ยมันเตี้ยได้ใจจริงๆอ่ะมันตอบโจทย์คนที่แบบชอบรถซิ่งๆอย่างเราอ่ะพอเราขับคันนี้ปุ๊บอะเราจะรู้สึกว่ามันดีว่ะมันรู้สึกแบบไม่เหนื่อยเลยเวลาเราขับทางไกลอะไรแบบนี้มันก็น่าจะตอบโจทย์ดีนะเพราะว่าตัวเบาะด้วยแล้วก็เครื่องยนต์ที่มันแบบกำลังเนี่ยคือเหลือกับการใช้งานเลยอะสิ่งก็เลยรู้สึกว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องเดินทางไกลหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดที่ต้องแบบครูซกันทีนึงนี่หลายร้อยกิโลคันนี้เอาอยู่จริงๆนะครับแล้วก็เพียงพอกับการใช้งานจริงๆนะครับ0ถึง100คันนี้นะครับใช้เวลาประมาณแค่ 7.5 วิเท่านั้นเองนะคือมันแรงมากเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าดูกับไซส์รถเนี่ย 1.5 ตันนะครับกับเครื่องยนต์ 2,000 ซีซีแรงบิดขนาดนี้เนี่ยให้มาเรียกได้ว่าเกินใช้งานจริงๆอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงสำหรับรถ Honda Accord Hybrid คันนี้เหมือนกันนะครับเปเปอร์เคลมว่า20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเราขับจริงเนี่ยเลนส์ของการกินน้ำมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ14กิโลลิตรนะเสร็จรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีเลยดีแบบดีเลยนะครับฟิลแทงค์ถังน้ำมันนะครับอยู่ที่ 48.5 ลิตรไม่เข้าใจว่าจะมีจุด5ทำไมแต่ว่าเขาเขียนมาแบบนี้นะเลนส์การขับเนี่ยเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 720-730 กิโลเมตรนะถือว่าเยอะมากเลยนะรองรับน้ำมัน E20 ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีจริงๆตัวระบบต่างๆเนี่ยสามารถที่จะปิดเปิดเป็นปุ่มลัดด้านขวาได้ด้วยนะฟังก์ชันการใช้งานเลเยอร์ปุ่มต่างๆภายในรถเนี่ยทำออกมาได้ใช้งานง่ายนะครับตอบโจทย์นะสำหรับเราที่แบบเราไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายอะไรพวกเนี้ยเยอะๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันดูเข้าไม้เข้ามือไปหมดเลยแล้วก็แยกส่วนออกมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปทำ0ถึง100กันดีกว่าว่า feeling 0ถึง100 7.5 วิเนี่ยพอเราขับจริงๆลองใช้งานจริงๆนั่ง2คนอย่างเงี้ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณกี่วินาทีนะครับและแรงขนาดไหนด้วยนะ3 2 5เป็นไง100ละก็ถือว่าแรงนะก็ถึงบอกว่ามันเกินจริงๆพลังกำลังที่ให้มาเนี่ยสำหรับรถแมสเนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบขับรถซิ่งๆนะครับชอบขับรถแรงๆหรือว่าเป็นคนที่มีแพชชั่นในการขับรถเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์สุดๆนะครับชอบมากส่วนตัวนี้ขับไปขับมานี่เริ่มจะอินแล้วนะชอบมากเลยคันนี้ขับดีจริงๆนะครับฟีลลิ่งพวงมาลัยที่ให้มาเนี่ยก็หน่วงน้ำหนักมาค่อนข้างที่จะดีเลยไม่เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะเป็นฟีลลิ่งพวงมาลัยแบบรถ Honda สมัยใหม่ผมให้คำจำกัดความแบบนี้แล้วกันนะครับคือฟีลมันเหมือนรถยุโรปเลยเอาจริงไม่รู้จะพูดยังไงฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีไซน์ภายในนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยเหมือนมากนะครับคือผมรู้สึกว่า Civic มันก็ขับดีแล้วนะพอมาขับ Accord Hybrid อ่ะโอ้โหมันขั้นกว่าว่ะคือมันขับดีจริงๆชอบมากเลยอ่ะตัวเกียร์ที่ให้มาเนี่ยเป็นเกียร์ ECVT นะครับที่ทำงานได้เงียบมากแปลกหูแปลกตามากบอกเลยว่ามันเงียบจนรู้สึกแบบมันเงียบจริงๆอ่ะปกติ Honda ที่เคยขับมาเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเงียบขนาดนี้แต่คันนี้ทำออกมาได้เงียบมากแล้วก็สมูทมากสมูทจริงๆอันนี้ผมประหลาดใจมากจริงๆนะครับระบบดีเจนเนี่ยอยู่หลังพวงมาลัยนะครับสามารถที่จะปรับได้3ระดับนะเป็น Paddle Shift ด้านหลังนะครับโหมดการขับขี่ของรถนะครับก็มีให้เลือกใช้ทั้งหมด4โหมดเนาะมีเป็น Econ Normal Sport แล้วก็ EV โหมดนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงเลยนะครับสำหรับรถ Honda Accord Hybrid เนี่ยเป็นรถที่เก็บเสียงได้ดีมากเลยนะพวกตามขอบประตูใต้ท้องรถอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเสียงเล็ดลอดเข้ามาภายในรถเนี่ยน้อยจน
ผิดปกติอ่ะผมรู้สึกว่าเราคาดหวังว่ารถราคานี้เลนนี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำออกมาได้แบบประมาณในหัวเราจะมีมาตรฐานของเราอยู่ใช่ป่ะแต่พอเรามาขับจริงๆแล้วอ่ะเขาเก็บเสียงดีมากเลยนะครับแล้วก็ไซซิ่งของรถนะครับพอเป็นรถไซส์กลางผมก็จะคาดหวังว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้ใช่ป่ะแต่พอมันมีเส้นนำสายตาโค้งๆแบบเนี้ยมันทำให้รถมันกะง่ายอ่ะแล้วมันก็รู้สึกแบบกระชับนะครับแล้วรู้สึกว่ามันคล่องตัวเวลาเราขับรถเลยแบบนี้ไม่รู้สึกเลยนะว่ารถคันนี้มันใหญ่เอาจริงๆรู้สึกเหมือนขับซีวิกอ่ะคล้ายๆเลยอ่ะเหมือนมากนะครับแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้ามันจะมีอันนึงที่มันปูดมาอันนี้เรารู้สึกว่าฝากระโปรงหน้าตัวเนี้ยพอมันทำดีไซน์แบบปูดๆมาเนี่ยมันให้อารมณ์คล้ายๆกับว่า M4 อ่ะพูดตามจริงเหมือนขับ M4 อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเป็นรถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์รู้สึกแบบรถมันมีกำลังมันมีพลังอ่ะแค่ตัวดีไซน์ของเขาเองอ่ะผมก็รู้สึกประทับใจแล้วนะรู้สึกแบบเขาทำออกมาได้ดีจริงๆอ่ะไม่น่าเชื่อว่ารถตลาดสมัยนี้ทำออกมาได้จะฟูลฟังก์ชันขนาดนี้นะครับวันนี้ขอบคุณ Honda ธัญบุรีกรุ๊ปนะครับที่สนับสนุนการทำคอนเทนต์ในวันนี้นะครับธัญบุรีกรุ๊ปเนี่ยเป็นดีลเลอร์ที่ทำธุรกิจขายรถยนต์ Honda มามากถึง26ปีนะครับตั้งแต่ปี1996อ่ะคิดดูแล้วกันนะครับเข้าไปดูเว็บไซต์เขาได้นะครับเดี๋ยวผมแปะมาให้ด้านล่างนะครับเรียกได้ว่าใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของการคอมมูนิเคทกับลูกค้าแล้วก็การบริการภายในศูนย์บริการจริงๆมีข้าวให้กินด้วยนะคือใส่ใจเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจริงๆนะอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับรถยนต์ Honda Accord Hybrid Tech คันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,799,000 บาทนะครับถ้าคุณแคปเจอร์หน้าจอนี้นะครับร่วมกับการจองรถยนต์ Honda รุ่นไหนก็ได้กับธัญบุรีกรุ๊ปนะครับคุณจะได้รับบัตรเติมน้ำมันรถยนต์มากถึง 5,000 บาทนะครับเป็นของสมนาคุณสำหรับ Subscriber ของสินที่สินไปดีลมาให้นะครับถ้าเกิดใครสนใจรถยนต์ Honda ก็นึกถึงธัญบุรีกรุ๊ปนะครับก็จะได้ดีลพิเศษแบบนี้กันไปเลยนะครับจาก Subscriber ของสินเท่านั้นนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอัสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์เรื่องไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ